Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่20ธันวาคม2023ซีรีส์คริสต์มาสแห่งความเชื่อวันที่20การเชื่อฟังแม้ในยามขาดแคลนพระธรรมลูกาบทที่2ข้อที่22ถึงข้อที่24กล่าวว่าเมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัวตามธรรมบัญญัติของโมเสสบิดามารดาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่เขียนไว้แล้วในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าบุตรชายหัวปีทุกคนจะต้องเป็นบุตรที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพวกเขาก็ถวายเครื่องบูชาตามที่ตรัสสั่งไว้แล้วในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่ม2ตัวโยเซฟและนางมารีต้องอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ก่อนการประสูติของพระเยซูคือเมื่อครั้งพระองค์เสด็จมาประสูติตามกำหนดเวลาของพระเจ้าพวกเขากลับต้องอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนของตนในนาซาเร็ตตัดขาดจากความช่วยเหลือทางครอบครัวทุกอย่างและนอกจากนี้เพราะมีผู้คนมากมายพักอาศัยในเมืองเบธเลเฮมพวกเขาจึงจำเป็นต้องพักแรมอยู่กับสัตว์เลี้ยงในโรงเรือนเตียงหลังแรกบนโลกของพระกุมารเยซูคือรังอาหารของสัตว์ที่ถูกดัดแปลงให้พอเป็นที่นอนได้จากเหตุการณ์ทั้งหมดเราจึงอนุมานได้ว่าโยเซฟและมารีมีฐานะการเงินที่ไม่ดีนักข้อสันนิษฐานนี้ได้รับการยืนยันผ่านคำบรรยายถึงเครื่องบูชาที่พวกเขานำไปถวายที่พระวิหารสำหรับพระเยซูโดยปกติแล้วหญิงที่คลอดบุตรจะต้องถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวตามบัญญัติของโมเสสแต่สำหรับคนยากจนเกินกว่าจะจัดเตรียมแกะได้นั้นพระเจ้าได้ทรงกำหนดข้อยกเว้นได้ในเลวีนิติบทที่12ข้อที่6ถึงข้อที่8กล่าวว่าและเมื่อวันชำระของนางครบแล้วไม่ว่าเป็นกำหนดของบุตรชายหรือบุตรหญิงให้นางไปหาปุโรหิตที่ประตูเต็นท์นัดพบนำลูกแกะอายุ1ปีตัวหนึ่งไปเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและนกพิราบตัวหนึ่งหรือนกเขาตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปให้ปุโรหิตนำถวายแด่พระยาเวและลบมลทินให้นางแล้วนางจะสะอาดในเรื่องโลหิตตกของนางนี่เป็นกฎการคลอดบุตรไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงและถ้านางไม่สามารถถวายลูกแกะตัวหนึ่งได้ก็ให้นางนำนกเขา2ตัวหรือนกพิราบ2ตัวตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและให้ปุโรหิตลบมลทินให้นางแล้วนางจะสะอาดเรื่องราวของโยเซฟและมารีนี้คือตัวอย่างอันยอดเยี่ยมสำหรับเราในเรื่องการเชื่อฟังแม้พวกเขาจะขัดสนเรื่องการเงินแต่พวกเขายังคงทำตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้แทนที่จะเชื่อฟังหลายครั้งเราก็มักจะหาข้อแก้ตัวว่าเรามีข้อจำกัดต่างๆนานาจนทำตามสิ่งที่พระเจ้านั้นบอกไม่ได้แต่จากตัวอย่างนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าการเชื่อฟังของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีทุกสิ่งที่เราต้องการหรือคิดว่าเราต้องการแต่ขึ้นอยู่กับความเต็มใจที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าตรัสไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในพระธรรม2ยอห์นบทที่1ข้อที่6ได้กล่าวว่าและความรักนั้นก็คือการที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกจงประพฤติตามนั้นหลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้หากเรายังเชื่อฟังพระเจ้าด้วยสิ่งที่มีตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อฟังพระองค์หากเรามีมากกว่านี้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้สิ่งใดที่มักจะเป็นข้ออ้างหรือข้อจำกัดของเราในการทำหรือไม่ทำตามพระคำของพระเจ้าเราจะตัดสินใจทำตามคำสั่งของพระเจ้าแม้ในข้อจำกัดดังกล่าวนั้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงมองที่หัวใจไม่ใช่ที่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างที่มนุษย์นั้นให้ค่าเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมเพื่อเราเสมอแม้ในยามขาดแคลนแม้ในยามขัดสนเรารู้แน่ว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีรอคอยเราอยู่ในวันข้างหน้าขอทรงช่วยให้เราก้าวข้ามความจำกัดของโลกเห็นคุณค่าและเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์เสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน